ช่วงหน้าครับพลาดไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับเราจะกลับมาพูดคุยกับผู้จัดคนสวยคุณแอนทองประสมนะครับกับผลงานละครเรื่องที่3ในฐานะผู้จัดนะครับเรื่องนี้แนวโรแมนติกคอมเมดี้แอบรักออนไลน์นะครับจะออกอากาศให้ได้ชมกันวันนี้เป็นตอนแรกช่วงนี้พักกันสักครู่ครับแอนทองประสมนำหมากปรินจับคู่คิมเบอร์รี่ร่วมด้วยปีเตอร์คอฟดาเรนโดลถ่ายทอดเรื่องราวความรักหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ในละครโรแมนติกคอมเมดี้ฟีลกู๊ดโดยฝีมือผู้กำกับคู่ใจอัมไพพรจิตไม่งงแอบรักออนไลน์เริ่มวันนี้ตอนแรกคืนนี้แล้วนะคะที่เราจะได้ชมกันแอบรักออนไลน์เป็นละครที่ใครได้เห็นตัวอย่างก็รู้สึกอยากดูเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากกับเรื่องของโซเชียลมีเดียเรื่องของไลน์อะไรแบบนี้นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยเชิญผู้จัดแล้วก็หนึ่งในนักแสดงมาพูดคุยกับเราซะเลยนะคะพี่แอนทองประสมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนึกยังไงคะพี่แอนถึงได้เอาเรื่องที่มันแบบใกล้ตัวแล้วก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเราอย่างเรื่องของโซเชียลมีเดียนี่แหละค่ะมาใส่ในละครก็คือจริงๆตอนแอนอ่านนิยายเรื่องนี้ตอนแรกเนี่ยมันเป็นใช้โปรแกรม MSN ในการแชทในการคุยซึ่งตอนนี้มันตอนนี้เปลี่ยนแล้วแล้วชีวิตเราในช่วงนี้มันก็เป็นไลน์เป็น IG อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากลองเล่าอะไรที่มันความรักแต่โดยผ่านเทคโนโลยีตัวเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการสื่อสารกันมันก็ทำยากเหมือนกันซึ่งหลายคนดูแล้วก็น่าจะแบบเอ้ยนี่มันคล้ายกับตัวฉันเลยก็ดูภาพในละครแล้วรู้สึกเหมือนออฟฟิศเราเหมือนกันนะ เป็นแบบนั้นเลยมีใช่เหมือนมีเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะมันเป็นทุกคนตัวละครเรื่องนี้ทำบริษัทหลักทรัพย์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเกี่ยวกับตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ต้องอยู่กับคอมอะไรค่อนข้างเยอะอยู่กับการสื่อสารค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องราวความชุลมุนวุ่นวายเจ้านายอายุมากรักลูกน้องเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกเรื่องนึงที่เราจะได้เห็นเรื่องของความรักของสาววัยที่เรียกว่าใกล้ขึ้นขาแล้วก็ได้ใช้คำนี้โหดร้ายเกินไปว่ายังไงไม่เป็นไรแอนรับได้ที่แอนเป็นยังไงกับการที่เป็นผู้จัดปกติก่อนหน้านี้ก็จัดอย่างเดียวตอนนี้จัดเองแล้วต้องเล่นเองด้วยก็แอนบอกคนไว้ว่าถ้าช่วยเอาปืนมายิงนั้นถ้าวันหลังเล่นพร้อมกันแล้วทำไปด้วยจัดไปด้วยเนี่ยหมายถึงว่าไม่ไหวอ่ะเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเหนื่อยแต่ว่ามันก็สนุกนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าแบบงานมันควบ2แต่ก็ทำเต็มที่อ่ะค่ะแล้วก็จริงๆตอนแรกไม่ได้คิดจะเอาตัวเองเล่นหรอกก็อยากให้เป็นคนอื่นแหละอะไรเงี้ยแต่ดูไปดูมาไม่มีใครว่างเลยเล่นเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะและที่สำคัญคือจับคู่จิ้นค่ะคู่ฮอตเลยมากับคิมมาลงจอเรื่องนี้ค่ะเห็นอะไรในความน่ารักของเขาที่น่าจะมาทำให้ละครเราน่าดึงดูดคือในนิยายเนี่ยมันลอยมาคือหมากอยู่แล้วเรารู้สึกเห็นหน้าหมากลอยมาส่วนคลิปภาพจริงๆในนิยายเป็นตัวร้ายนะคะแบบร้ายเลยแล้วเราเป็นตัวดีเราเป็นนางเอกในนิยายนะคะก็เลยค่อยขออนุญาตคนเขียนนิยายว่าแอนขอปรับให้เส้นเรื่องมันเป็นอีกอย่างได้เปล่าเนี่ยเป็นตีคู่กันไปเลยขอดึงพี่พราวขึ้นมาเป็นนางเอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ขับเคี่ยวกันไปแล้วก็มาไฟคู่กันไปมาเขาก็ให้อนุญาตเป็นคู่แข่งที่ยุติธรรมมากเลยนะ เปิดโอกาสให้เต็มที่ว่าแบบไม่ต้องร้ายก็ได้ใช่ค่ะก็แต่คิมเขาก็จะเป็นแบบคาแรคเตอร์เขาจะเป็นเหมือนสาวมั่นเปิดมาคือเป็นเด็กนอกกล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออกแต่เราเนี่ยทำเป็นขึมไม่พูดทำเป็นเฮียบหน้าอย่างรับหลังอย่างอะไรอย่างเงี้ยถึงต้องมาใช้โปรแกรมแชทในการปิดบังตัวเองเลยคิมเป็นช่องทางใช่คิมก็บอกคุณไม่ใช่คนตรงไปตรงมาถ้าคุณตรงไปตรงมาคุณต้องกล้าเปิดตัวเองสิ อะไรเงี้ยแล้วคุณเอาเรื่องความรักมาล้อเล่นกับคนอื่นอย่างนี้ได้ยังไงหมายถึงว่าไปหลอกมาอะไรอย่างเงี้ยคุณปกปิดตัวจริงของคุณพูดถึงน้องคิมนะคะต้องเยี่ยมกันหน่อยเพราะว่าให้กำลังใจกันไม่สบายไม่สบายใช่ไหมคะวันนี้ใช่ค่ะแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะแอดมิดเลยค่ะก็เมื่อเช้าแอนบอกรายการคุณสรยุทธก็มาแทนนางค่ะป่วยไม่เป็นไรเป็นนางเอกเหมือนกันแล้วคุณสรยุทธก็จะให้เลิฟซีกับมาว่าโอ้ไม่สามารถค่ะไม่สามารถไม่แต่จะบอกว่าเป็นคู่จิ้นคู่หนึ่งได้เลยนะคะยังได้อยู่นะยังได้นะสำหรับเขาเรียกว่าอะไรพี่สาวกับหนุ่มรุ่นน้องอย่างนี้ไม่แน่อาจจะเกิดปรากฏการณ์ขึ้นมาก็ได้ใช่เราก็อย่ามองว่าวัยเป็นอุปสรรคของความรักนะเราสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้แต่จิ้นไม่ได้เลยซะทีเดียวเพราะว่าเขาก็มีคู่ของเขาแอนก็มีคู่ปีเตอร์ก็แอบรักแอนอีกทีแอนก็ไปแอบรักมากมาก็ไปแอบรักคิมคิมก็ไปแอบรักมากตีกันเต็มไปหมดคือเป็นเรื่องราวความรักชุลมุนผ่านโปรแกรมแชทกับชีวิตจริงเพราะแชทเราไม่สามารถรู้ได้เราจะแต่งเติมอะไรก็ได้เราจะอยากเป็นใครก็ได้เราจะสร้างให้เราสวยงามขนาดไหนก็ได้หมากเขาพิมพ์ไปแชทไปเขาก็เอ๊ะหรือจะเป็นคิมเขาก็สร้างโลกในความคิดเขาว่า
เธอไม่กล้าบอกฉันแต่เป็นเธอใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดความรู้สึกรักและผูกพันไปเรื่อยๆในแต่ละคนที่เรามโนไปใช่ไหมคะวันหนึ่งเขาเลยขอนัดเจอมันก็เลยเกิดเรื่องตรงนั้นการทำงานค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่แอนหนักอยู่แล้วที่บอกเอาปืนมายิงกันเลยมายิงเลยนะคะถ้าเกิดแอนทำควบอีกไม่ละค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็ทำได้ก็ทำแต่ว่าแอนอาจจะยังแยกร่างแบบอยากไปดูว่าอยากเห็นคิมเล่นอยากเห็นมาร์คเล่นอยากเห็นปีเตอร์เล่นแต่ตัวเองต้องไปแต่งตัวเพื่อฉากต่อไปอะไรเงี้ยโอ้ไม่ได้ดูหน้าเซตเลยก็เลยแบบหูแบบมันแบบแยกร่างลำบากเลยแต่ว่าเรื่องนี้ก็ได้พี่อุ๋ยนวลศรีภาพด้วยเห็นว่าค่ะคือพี่อุ๋ยมาช่วงประมาณทักครึ่งเรื่องแรกอะไรเงี้ยมาช่วยเซตช่วยวางว่าแบบคือลุคมันจะเป็นคือบริษัทหลักทรัพย์อะไรเงี้ยเรื่องเงินเรื่องอะไรบอกพี่อุ๋ยให้อยากให้มันดูเป็นผู้ชายหน่อยอะไรเงี้ยอย่างเขาก็เลยมาช่วยวางระบบอะไรบางอย่างให้อะไรนอกเหนือจากความกุ๊กกิ๊กที่เราเห็นกันในละครมันยังจะมีข้อคิดอะไรบ้างพี่แอนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้โซเชียลในยุคปัจจุบันนี้คือจริงๆในเรื่องแอนไม่ได้ต่อต้านโซเชียลนะคะก็คือเหมือนกับแบบโซเชียลถ้าเราใช้ให้ถูกที่ถูกเวลามันจะเป็นเรื่องที่ดีมันอำนวยความสะดวกให้เราอะไรเงี้ยแต่บางอย่างในเรื่องของความรู้สึกบางอย่างเงี้ยมันก็มันควรจะจริงมันควรจะแบบเราก็ควรจะเรื่องอย่างนี้มันล้อเล่นกันไม่ได้คุณเอาตัวอีกคนนึงมาฉาบว่าเป็นอีกคนนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีพี่แอนวันนี้มาคนเดียวแต่ว่าเรามีคู่จิ้นหรือเปล่าของพี่แอนนะคะฝากเสียงทักทายมาค่ะไปฟังกันค่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ค่อนข้างนานเหมือนกันนะแล้วก็เป็นเรื่องที่2ที่ร่วมงานกับพี่แอนนะครับผมก็ดีใจมากๆแล้วก็ทุกฉากทุกวันที่เราไปกองถ่ายเราตั้งใจมากๆเราใช้ใจไปทำงานจริงๆเราเหน็ดเหนื่อยแต่ว่าเพื่อผลงานที่มันจะออกมาให้ดีที่สุดครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามละครด้วยละกันหมาพี่แอนใช่ก็มีแฟนคลับคู่จับคู่ครับผมก็เชื่อว่าในละครก็น่าจะชื่นชอบครับผมก็มีฉากกุ๊กกิ๊กกับพี่แอนก็มีกับน้องคิมก็มีแต่ไม่มีพี่ปีเตอร์นะจะมีแล้วเกินใครก็ได้นะคะจะเป็นพี่ปีเตอร์วันนี้วันแรกค่ะจะได้ชมอะไรเปิดปึ้งมาในแอปรักออนไลน์ก็ละครแอนเป้าหมายของแอนคือดูแล้วสนุกเอนจอยมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกคนเขาคงจะได้ความรู้สึกที่มันดูแล้วหวานหวานสบายสบายแล้วก็ฟิลดีดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีตัวรายล้อมเป็นพวกอ้นศรีพันธ์ดีเจเอกขี้มาใช่แกงขี้เมาขี้นินทาในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมาอยู่แอนก็เชื่อว่าในวันแรกๆคงทุกคนคงน่าจะชอบเลยนี่มันจริงหมดเลยนะคะเรื่องของในที่ทำงานด้วยนะใช่ใช่ค่ะก็ติดตามกันนะคะแอบรักออนไลน์ค่ะคืนนี้ออกอากาศให้ได้ชมเป็นตอนแรก20:15ทุกวันพุทธพฤหัสนะคะวันนี้ขอบคุณพี่แอนมากๆคุณอวัสยานะคะแบบไม่ต้องเรียกชื่อนี้ค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะและอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับสำหรับแฟนคลับของละครแอบรักออนไลน์นะครับเพราะว่าช่วงหน้าตะลุยกองถ่ายนะครับก็จะพาไปนะครับที่ละครเรื่องนี้เหมือนกันนะครับกองนี้มีอะไรน่ารักน่ารักเยอะเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องแอบรักออนไลน์โดยฉากที่ถ่ายทำกันในวันนี้เป็นฉากที่นักแสดงในเรื่องต้องทำความสะอาดห้องน้ำที่ค่อนข้างจะสกปรกมากแต่คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจค่ะเพราะห้องน้ำที่นักแสดงจะต้องมาทำความสะอาดในวันนี้เป็นห้องน้ำที่ทางทีมงานนั้นได้เซตขึ้นมาดังนั้นสบายใจได้ว่าทุกสิ่งที่คุณเห็นนั้นปลอมทั้งสิ้นไม่เรียวกลัวมาแต่ก็รู้แหละว่าเขาเซฟแต่มันจินตนาการได้ว่าจะอ้วกหรือโดยเฉพาะเอกกี้ที่มีอาการมากที่สุดเราก็รู้กันแย่นะใช่ไหมบ้าก็ใช้สีอ่ะกระดานไปอ่ะไอ้จะมาเราจะมาดูงานมาเก็บขยะของเขาไม่ใช่ของจริงบ้าเก็บขยะดูเดี๋ยวทำเสมือนเจียท่านเนียนสักขนาดนี้แล้วล่ะก็เจ้าว่าปีนี้
แอบรักออนไลน์น่าจะได้รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยมแน่ๆเลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับห้องน้ำที่เหมือนจริงมากไปแล้วนาทีแห่งการถ่ายทำจริงก็มาถึงจริงๆเลยค่ะคุณนะคุณผู้ชมคะแม้ว่าฉากที่ถ่ายทำกันนั้นจะดูโหดร้ายต่อจิตใจและความรู้สึกของนักแสดงเหลือเกินแต่นักแสดงแต่ละคนก็ไม่มีใครบ่นแม้แต่น้อยทุกอย่างเลยอ่ะโดนหลอกล่อให้มาเล่นบอกว่าจะไปสบายสบายแบบเอาเฟซสบายสบายไฮโซชอบหลอกให้เราไปเล่นเขียนอะไรกันหรือเปล่าโอ๊ยนี่ผู้จัดเกลียดอะไรฉันผู้จัดเกลียดอะไรฉันผู้จัดแก้แค้นอะไรฉันไม่บ่นเลยจริงจริงเคยมีทำเธอตอนนั้นต้องชื่นชมฝ่ายพร็อพของแอบรักออนไลน์นะคะต้องบอกว่าทำให้นักแสดงเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นเข้าถึงอารมณ์ได้ง่ายขึ้นค่ะเข้าถึงแบบดีหรือเปล่าครับ ไม่น่าจะดี ครับผม